แม่ช่วงนี้ครับกล้องกระจกติดรถยนต์ตัวใหม่ๆออกมาเยอะมากจริงครับของผมก็ได้มารีวิวเยอะจริงๆครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูอีกตัวหนึ่งครับกับตัวนี้ครับ Nanotech รุ่น V30 ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงกล้องกระจกเนี่ยบอกเลยครับยิ่งตัวใหม่นะครับยิ่งมาใหม่เนี่ยภาพก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะบอกว่าหลังๆเนี่ยเรามันคงไม่ต้องพูดถึงความชัดความสว่างแล้วครับเพราะว่ากล้องทุกตัวครับแทบจะชัดใกล้เคียงกันหมดเลยเรามาดูเรื่องวัสดุผลิตแล้วก็ material กันดีกว่าตัวนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าหลายๆคนครับเอาไปใส่รถแล้วจะบอกรู้สึกว่าว้าวมากๆครับเพราะว่าวัสดุผลิตครับมันเป็นอลูมิเนียมครับนี่อลูมิเนียมจริงๆนะฮะไม่ใช่พลาสติกลายอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็ดูหนักๆครับแข็งแรงด้านหลังครับมีกล้องครับเลนส์พวกนี้เนี่ยอยู่ประมาณ170องศานะครับเป็นเลนส์ไวด์ครับรอบๆครับที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นช่องลำโพงนะครับสำหรับเสียงต่างๆครับที่หลังจากเราบันทึกเราจะฟังได้นะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับอยู่ตำแหน่งแถวๆนี้นะครับท่านบนครับมีช่องเสียบ power เสียบกล้องมองหลังแล้วก็ใส่ SD card ครับ SD card ที่จะใส่ครับผมแนะนำนะเป็นคาสิบ U1 ขึ้นไปครับส่วนความจุก็แล้วแต่เพื่อนๆครับแนะนำอยู่ที่16ถึง32กิกครับแน่นอนครับกล้องสวยขนาดนี้ครับหน้าจอประมาณ7นิ้วนะฮะที่สำคัญก็คือต้องเลือกเคลือบเลนส์โค้ดสีฟ้าครับของอื่นๆในกล่องครับบอกเลยครับว่าเหมือนกับทุกตัวที่รีวิวมานะครับก็มียางรัดกับกระจกนะครับมีกล้องมองหลังแบบลูกเต๋านะครับตัวนี้จะเป็น 720p นะครับแล้วก็ภาพเป็นไฟล์ประมาณสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ประมาณเป็นพวก 4:3 มีอินฟราเรดครับสามารถเห็นได้ในที่มืดครับแล้วก็กันน้ำแน่นอนกันน้ำครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกรถหลังรถส่วนสายชาร์จครับก็เป็นสายชาร์จกับที่จุดบุหรี่นะครับเหมือนกับที่ให้มาทุกๆตัวนั่นแหละครับอยากจะให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าขอบกระจกเนี่ยเห็นไหมครับเขามียกระดับตัดขอบตัดมุมแบบสวยมากๆเลยนะอ๋อลืมบอกไปครับว่าด้านล่างเนี่ยมันมีปุ่มพักหน้าจอด้วยครับคนที่ใช้กล้องพวกนี้นะครับบอกเลยนะเวลาขับกลางคืนเนี่ยหรือเวลาขับรถเนี่ยเราควรกดปุ่มพักหน้าจอครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการบันทึกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องกระจกตัวนี้ไว้ใช้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับภาพจากการใช้งานจริงกันว่าภาพจากกล้องตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากหลังกล้องนะครับภาพคมชัดมากๆครับและสีสวยมากๆครับแต่พอคอนเวิร์ตไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกล้องหลายตัวครับที่มีปัญหาคือว่าพอเราเอาไฟล์ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถลงในโปรแกรมตัดต่อได้ครับเราจะต้องทำการครอปครับเมื่อครอปก็จะเห็นลายแตกต่างๆครับแตกต่างจากการดูหลังกล้องมากๆนะครับอ่ะในเรื่องความคมชัดครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูหลังกล้องไม่มีปัญหานะการถ่ายภาพกลางคืนครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่เพื่อนๆ เห็นกับพี่ป้าอย่างที่บอกไปครับผมไม่สามารถคอนเวิร์ตไฟล์ให้มันชัดเหมือนกับที่ผมเห็นหลังกล้องได้นะครับหากเพื่อนๆต้องการจะนำไฟล์จากภาพวิดีโอครับไปใช้ผมแนะนำว่าให้เลือกกล้องตัวอื่นครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้เฉพาะในรถยนต์เนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับที่น่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ